ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้เลยนะแต่ละวันเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับรอบนี้ตกกันหลายจุดนะครับภาคแฝงเหนือกลางใต้อีสานเปียกกันทั่วทั้งประเทศไทยค่ะมีรายงานจากพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเลยนะคะพอฝนตกลงมาชาวบ้านกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องของอ่างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอ่ะจะรับน้ำไหวไหมแล้วมีภาพของถนนบางจุดที่พังเสียหายด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีข่าวเขื่อนแตกมาตลอดนะฮะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะรอบนี้เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติยังเตือนคุณผู้ชมทางบ้านในแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมว่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มระวังกันต่อเนื่องนะคะไปจนถึงอาทิตย์นี้ค่ะ12กันยายน2564นะคะแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานจากหลายพิกัดผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ดูสถานการณ์ล่าสุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาหน่อยค่ะคุณผู้ชมจุดนี้จากแพร่นะคะเราไปกันที่พิกัดอ่างแม่อ่างบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นที่จังหวัดแพร่ค่ะภาพนี้ปักหมุดรายงานสถานการณ์น้ำที่นั่นโดยเยาวชนคนต้นน้ำสร้อยนะคะน้องๆเนี่ยรายงานถึงความกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่ต่อสถานการณ์จุดนี้ก็คือที่อ่างเก็บน้ำแม่อ่างบ้านปางงุ้นเนี่ยค่ะคือคนในพื้นที่กังวลว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมาพอน้ำสูงขึ้นแล้วอาจจะทำให้อ่างเก็บน้ำรับกันไม่ไหวเนื่องจากว่าตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้มีการปรับปรุงยกระดับสปริลเวย์ให้สูงขึ้นนะคะก็เลยมีความกังวลว่าการปรับปรุงที่เกิดขึ้นและมองด้วยตาไม่รู้อะค่ะว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้น้ำก็สูงขึ้นด้วยประกอบกับว่าไม่มีระบบเตือนภัยจึงอันตรายต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปลายน้ำค่ะว่าแตกก้างแคบประเดี๋ยวก่อนมันกว้างอ่ะถ้ามันแตกแล้วมันกระทบถึงบ้านมองคําบนว่ะโอ้มันก็ไปหมดละไปหมดเหรอลงอ้ายนี่กว่าอ้างแตกกว่าก็บ่กลัวจะได้หรอถ้าแตกแล้วโดนบ้านไผ่หลังแรกน่ะบ้านผมอ่ะนะหลวงพ่อยันก็ต้องกลัวสิคะมองภายนอกไม่รู้แล้วน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะโครงสร้างเป็นอย่างไรระบบเตือนภัยก็ไม่มีอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญจุดนี้ค่ะระดับน้ำตรงสปริลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่อ่างนะคะเป็นจุดที่สปริลเวย์มีการปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของอ่างยกระดับให้สูงขึ้นตั้งแต่ปี2544ทีนี้ล่าสุดหลังฝนตกลงมาแล้วน้ำเยอะคือใกล้เสมอแนวสันสปริลเวย์สันเขื่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านก็หวั่นๆแล้วค่ะว่าถ้าตกลงมาเพิ่มในวัน2วันนี้จะทำให้ปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่อ่างจะรองรับไหวหรือไม่และถ้ามันมากเกินไปถูกระบายออกมาเยอะในปริมาณมากมันจะไหลแรงนะคะเพราะว่าจุดนี้มีการขุดช่องทางระบายน้ำให้ลึกขึ้นและแคบลงคุณผู้ชมและถ้าหากว่าไม่สามารถรับได้จริงๆเนี่ยนะคะเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคือน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านปังงุ้นโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ทางระบายน้ำตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนประมาณสัก30หลังคาเรือนค่ะอาจจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปซึ่งอาจจะได้รับความเดือดร้อนอีกกว่า100ครัวเรือนเลยนะคะนี่เป็นความกังวลใจค่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีความพยายามที่จะร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยนะคะแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่มีความกังวลใจเวลามันมีการสร้างแล้วซ่อมแซมรวมไปถึงซ่อมแซมนานแล้วด้วยนะคะจนถึงวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยค่ะดังนั้นตรงนี้ฝากหน่วยงานในพื้นที่นะคะสร้างความปลอดภัยทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยค่ะอีกจุดนึงขยับไปที่ลำปางนะคะคุณผู้ชมที่ลำปางก็มีความกังวลใจจากสถานการณ์น้ำปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะจากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ค่ะคุณณัชยานันท์ทองนิ่มนะคะเราว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีภาพของน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วก็มีภาพของบางจุดที่ถนนคอสะพานได้รับความเสียหายด้วยนะคะไหนๆปักหมุดมาถึงตรงนี้ดิฉันชวนดูคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมน่าตกใจถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเห็นภาพในคลิปนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันด้วยคุณผู้ชมค่ะฟังกันเต็มๆนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนแรกพยายามจะเข้าไปดูสถานการณ์จุดนี้มันก็เหมือนจะไม่พังนะคะจู่ๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้ย้อนกันอีกทีหนึ่งจู่ๆคือยุบลงไปเลยนะคะโอ้
ไม่รู้จะช่วยยังไงมันยุบลงไปแบบนี้นะคะจุดนี้ที่บ้านหัวทุ่งตำบลแม่ปะนะคะคือตรงนั้นเนี่ยตัวถนนซุดลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้ำที่ไหลมาเยอะค่ะแล้วไม่ได้ไหลมาแบบน้ำอย่างเดียวซัดเอาซากต้นไม้น้อยใหญ่ไหลตามมาด้วยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานนะคะพอไปติดอยู่ใต้สะพานเสาสะพานตรงนั้นนะคะประกอบกับว่าไหลมาเร็วมันก็กัดเซาะบริเวณคอสะพานนะคะตอนนี้มีความพยายามในการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมค่ะแม้ว่าจะหลายจุดเช้านี้น้ำจะลดระดับลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจุดนะคะต้องเตือนคุณผู้ชมในพื้นที่ลำปางว่าจะใช้เส้นทางไหนอาจจะต้องมีการเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขยับไปต่อเนื่องอีกจุดนึงสำหรับสถานการณ์น้ำนะคะหมุดนี้รายงานจากภาคเหนือเช่นเดียวกันค่ะจากพื้นที่จังหวัดตากโดยคุณทอม PKK นะคะบอกว่าถนนช่วงบริเวณถนนตากสินค่ะวัดพร้าวเทศบาลอำเภอเมืองตากนะคะจุดนี้เมื่อวานมีน้ำจากหนองน้ำตากสินนะคะไหลเข้ามาท่วมด้านหลังที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะทำให้บางจุดต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางค่ะก็เลยมีการแจ้งเตือนจากประชาชนในพื้นที่นะคะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางในพื้นที่จังหวัดตากเช้านี้ก็ยังคงต้องเช็คเส้นทางกันต่อคุณผู้ชมยังคงสามารถปักหมุดรายงานสภาพดินฟ้าอากาศผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize นะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะฝนยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12กันยายนนะคะสำหรับระลอกนี้ดังนั้นบางจุดที่กระทบการเดินทางสัญจรก็รายงานเข้ามาได้ผ่านทาง SeaSize ค่ะนอกจากผลกระทบเรื่องฝนโควิดก็ต้องตามกันต่อนะคะกระทบหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจรวมไปถึงภาพการเรียนรู้ของเด็กๆก็เลยมีความพยายามในการปรับตัวหลายพื้นที่นะคะลองดูการปรับตัวของโรงเรียนขนาดเล็กค่ะพิกัดนี้ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะโรงเรียนวัดประสิทธารามสุราษฎร์ธานีค่ะรายงานภาพนี้โดยคุณครูวุ้นจิราพรสุดสินนะคะคุณครูเป็นคุณครูอาสาที่นั่นค่ะบอกว่าน้องๆโรงเรียนนี้มีเกือบ50ชีวิตนะคะตอนนี้ทางโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเขาปรับรูปแบบการเรียนการสอนมีใบงานแบบนี้เรียนควบคู่กับออนไลน์ค่ะแต่น่าสนใจที่มีเด็กประมาณ10คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้คุณครูก็เลยต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบในภาพค่ะเนี่ยค่ะออนไลน์ไม่ได้ก็ออนกราวกันซะเลยนะคะก็ปรับกันไปภายใต้มาตรการป้องกันโรคของชุมชนค่ะโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนไปเรียนรู้วิถีชุมชนไม่ใช่ออนกราวธรรมดาแต่เรียนรู้วิถีชุมชนด้วยจุดนี้เขาเรียกกันว่าห้องเรียนริมคลองวิชาป่าจากนะคะสอนทำผ้ามัดย้อมค่ะหาปลาแล้วก็สอนเรื่องวิชาชีพต่างๆในชุมชนผ่านคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะเรียนเสร็จแล้วน้องๆก็จะนำความรู้ที่ได้มาทำใบงานเพื่อเก็บคะแนนเอาพูดถึงตรงนี้ไปดูตัวอย่างใบงานหน่อยเผื่อว่าไอเดียหลายๆพื้นที่จะบรรเจิดนะคะนี่เป็นตัวอย่างใบงานของเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์นะคะน้องๆเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนจากห้องเรียนชุมชนที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาตั้งเป็นโจทย์ยังโจทย์ในภาพเนี่ยเขามีคำถามว่าขายเสื้อมัดย้อม1ตัว300บาทขายปลา1ตัว15บาทเอาบวกกันได้เท่าไหร่ก็ใช้วิธีการหาคำตอบแบบหลักคณิตศาสตร์ที่คุณครูเคยสอนนะคะจะเห็นว่าวิชาเดียวกระดาษแผ่นเดียวโจทย์ข้อเดียวได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์ศิลปะแล้วก็เรียนรู้วิชาชีวิตควบคู่กันไปด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งวิชาที่น้องๆได้เรียนกันแล้วชอบมากเพราะว่ามีกำลังใจได้รายได้จากวิชานี้นะคะก็คือผ้ามัดย้อมค่ะน้องๆจะใช้สีจากลูกจากนะคะสีธรรมชาติค่ะมาย้อมผ้ามัดย้อมมีคุณครูแล้วก็เด็กๆช่วยกันออกแบบเป็นสินค้าของโรงเรียนวางขายหลายช่องทางเลยนะคะรายได้ที่ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแล้วบางส่วนแบ่งให้น้องๆคนทำนี่แหละค่ะเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆอยากเรียนมากขึ้นแต่ก็เจอผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าโควิดกำลังซื้อน้อยยอดขายก็เลยลดลงค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าโควิดเดี๋ยวรอออกไปข้างนอกอย่างเช่นวันนี้จะไปตลาดไปซื้อปลามาแกงผมเนี่ยแล้วก็ไปไม่ได้เพราะว่าโควิดเยอะก็ไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือเราเรื่องการขายผ้ามัดย้อมของเราเป็นไงบ้างพอมันมีโควิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สุดเทพขายไม่ได้นี่พอเราขายผ้ามัดย้อมไม่ได้นี่เราหารายได้จากตรงไหนได้บ้างอ่ะก็น่าจะออกทะเลนะออกทะเลตกปลาคือถ้าเราไปตกปลาเราได้นี่แต่ว่าได้มากได้น้อยแล้ว
ครูวุ้นบอกนะคะคุณผู้ชมว่าการปรับการเรียนการสอนแบบนี้เพื่อให้น้องๆได้สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตเรียนรู้ชุมชนไปพร้อมกันด้วยเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่อยากทิ้งเด็กคนไหนไว้กลางทางระหว่างช่วงโควิด -19 นะคะเอาละค่ะปิดท้ายสถานการณ์ซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวสุกนี้นะคะเราไปดูความเดือดร้อนแล้วก็ความพยายามในการช่วยเหลือกันยังคงมีภาพให้เห็นค่ะในสถานการณ์แบบนี้ที่หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทางด้านเศรษฐกิจนะคะจุดนี้พาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีไปเที่ยวไม่ได้ก็พาเที่ยวกับซีไซด์แล้วกันนะคะในสถานการณ์นี้ค่ะที่กาญจนบุรียังมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจุดนี้ยังเป็นพิกัดสีแดงเข้มควบคุมการระบาดนะคะล่าสุดมีภาพความพยายามในการไปช่วยเหลือชุมชนชายขอบในแถบกาญจนบุรีถ้าคุณผู้ชมหลายท่านเคยเดินทางไปจุดนี้เชื่อว่าจำกันได้นะคะข้ามแม่น้ำไปเป็นฝั่งเมียนมาค่ะนี่คือสะพานมอนหนึ่งในแลนด์มาร์คของกาญจนบุรีปักหมุดรายงานภาพความช่วยเหลือชุมชนบริเวณนี้โดยคุณวิชาญอุ่นอกผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยที่กาญจนบุรีนะคะไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามไม่ใช่แค่แลนด์มาร์คแต่ว่าจุดนี้มีชุมชนที่ไม่ได้รับการเยียวยาและไม่ได้รับการช่วยเหลือคือเข้าไม่ถึงค่ะมีชาวบ้านอยู่ประมาณสัก10หมู่บ้านในจุดนี้ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรับจ้างค่ะส่วนใหญ่ทำอาชีพแบบรับจ้างแล้วก็เป็นชาติพันธุ์มอญด้วยมีเป็นพันครอบครัวเลยนะคะแต่เขาไม่มีบัตรประชาชนดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นไม่ว่ารัฐจะส่งมาตรการเยียวยาอะไรออกมาเขาเข้าไม่ถึงค่ะตรงนี้ภาคประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ก็เลยพยายามรวบรวมเงินนะคะแล้วก็จัดหาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นไปมอบให้กับคนที่นี่ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพการจัดการเข้าของของคนที่เป็นจิตอาสานะคะในหมู่บ้านต่างๆเราก็จะออกกันแจกจ่ายไปให้พี่น้องที่ลำบากอยู่ให้ถึงมือด้วยตัวผมเองผมจะเดินทางไปให้เพื่อไปมอบให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จะเข้าให้ถึงไม่ว่าเนี่ยค่ะแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงดังนั้นความช่วยเหลือยังคงต้องไปให้ถึงนะคะคุณผู้ชมตรงนี้มีข้อมูลรายงานลองชมภาพกันหน่อยนะคะน้ำใจจากคนเมืองสู่คนชายขอบครั้งนี้ค่ะเป็นภาพความช่วยเหลือกันจากประชาชนโดยประชาชนนะคะข้าวสารอาหารแห้งของแปรรูปหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันโควิด-19 ถูกส่งไปที่นี่ค่ะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิดวงประทีปมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัมสีผ้าเครือข่ายชุมชนคนในเมืองส่งงบประมาณกันเข้าไปบริจาคกันไปแล้วก็จัดซื้อของส่งมอบให้กับบ้านเรือนให้กับครัวเรือนประมาณ500ครอบครัวนะคะอาหารผู้บริโภคกันนะครับเรามาช่วยเหลือตรงสายฝนนี่แหละครับครับผมตอนนี้ลำบากไหมเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยลำบากครับมีงานบ้างไหมก็ไม่มีงานเนาะแล้วมีหน่วยไหนมาช่วยเหลือบ้างไหมพี่ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะเราต้องพึ่งพาลำแข้งตัวเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าหน่วยงานแรกเนาะที่ว่ามามอบหมายข้าวเนี่ยใช่ไหมใช่ครับครับแล้วพี่ได้ทำงานบ้างไหมตอนเนี้ยไม่มีงานทำไม่มีงานเลยเนาะลำบากกันน่าดูนะฮะชัดเจนว่าเวลานี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในกาญจนบุรีตอนนี้ก็ยังเป็นสีแดงเข้มอยู่ในมาตรการควบคุมโรคสูงสุดนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาคะการท่องเที่ยวตอนนี้ที่หลายที่คลายล็อกที่กาญจนบุรียังไม่สามารถเปิดได้ตามปกตินะคะยังคงต้องอยู่ในมาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดค่ะเอาล่ะช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าวันหน้าฟ้าใหม่เริ่มคลายล็อกสถานการณ์คงจะดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ